แล้วค่ะไปดูภาพรวมการลงทุนกันต่อวันนี้มีข่าวดีในภายในประเทศแต่ว่าเจอข่าวร้ายนอกประเทศนะคะเพราะว่าหลังจากถ้อยแถลงของคุณเจเน็ตเยเลนค่ะต่อสภาคองเกรสปุ๊บมีแนวโน้มว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยรวมทั้งเอเชียปรับตัวลงมาเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเกิดการแพนิคซึ่งเห็นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะวันนี้ก็ย่อตัวลงไปค่ะประมาณ4จุดนะคะไปอยู่ที่ 1,560 จุดนั่นเองค่ะส่วนวันนี้หุ้นที่เป็นบิ๊กแคปถูกขายทั้งหมดค่ะเราไปดูต่อนะคะเรื่องของราคาทองคำค่ะราคาทองคำวันนี้นะคะก็ไม่สามารถบวกได้นะคะเพราะว่าบาทเราแม้ว่าวันนี้จะแข็งค่าเมื่อก่อนวันศุกร์แต่ก็ยังอยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าลงนะคะส่วนราคาทองคำไทยค่ะเมื่อดอกเบี้ยจะขึ้นแน่นอนว่าทองต้องปรับตัวลงนะคะวันนี้ลดลงไป50บาทต่อบาททองคำเห็นแนวโน้มแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวรอใจอีกสักนิดนึงนะคะจะแนะนำให้นะคะว่าการลงทุนในหุ้นทองคำควรทำอย่างไรในช่วงที่ดอกเบี้ยขาขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามติดตามในช่วงของพิกัดเศรษฐกิจเดี๋ยวจะมีมาอัปเดตกันต่อนะคะ